สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมไมโปกัสที่ใหญ่แมงมุมนะครับเอาออกก่อนเดี๋ยวเราจะพอดีไฟขาดนะครับผมไฟขาดเดี๋ยวเราจะซ่อมชั่วคราวนะครับอ่ะเราก็หมุนเกียร์ออกไปเลยนะครับตอนนี้เราปิดสวิตช์แล้วนะครับผมนี่ครับอ่ะเพื่อนปลดออกมาแล้วนะครับผมไปลงไปซ่อมกันขึ้นบันไดขึ้นมานะครับไปเลยเดี๋ยวเรามาซ่อมใช้เบื้องต้นกันนะครับว่าต้องทำยังไงมาครับก่อนอื่นนะครับผมเราแกะตรงนี้ออกนะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันสามารถออกได้ง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวนะผมทำให้ดูนี่นะครับแกะตรงนี้ออกเลยครับผมตอนแรกๆก็อาจจะใช้นี่ครับถ้ามันไม่ออกเราใช้ปลายมีดนะครับค่อยๆแงะมันก็จะออกนะครับไม่มีอะไรครับมาดูกันครับว่าเราจะทำยังไงนะครับใช้ดินสอนะครับผมใช้ดินสอมาขีดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเราจะสังเกตนะครับตรงที่ตรงแต่ละหลอดนะครับผมเอ๊ะทำไมไม่ชัดมันจะมีปุ่มดำๆนี่แสดงว่าเนี่ยครับตรงปลายปากกาผมชี้เนี่ยปลายดินสอเนี่ยไฟขาดนะครับผมส่วนปุ่มอื่นไม่เป็นไรครับไม่มีปุ่มดำๆนะครับนี่ครับเราก็ใช้ดินสอขีดอย่างนี้เลยครับผมขีดให้รอบเงี้ยนะครับใช้ดินสอครับผมขีดเขียนรอบๆงี้เลยครับผมจนเข้มเลยนะครับแค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็ทำการประกอบเข้าเหมือนเดิมนะครับเนี่ยวิธีประกอบเข้าก็ไม่ยากนะครับผมแน่นแล้วนะครับเราก็เอาไปหมุนใส่เหมือนเดิมไปดูกันนี่นะครับเพื่อนๆหมุนเข้าไปเหมือนเดิมตรงนี้นะครับอันนี้มันเป็นห้องน้ำเก่าที่ผมไม่ได้เอาใหญ่เป็นมุมออกนะครับเดี๋ยวเราหมุนเข้าไปนะครับนะครับไปเปิดดูกันเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนมาแล้วครับอันนี้เป็นกลางวันเฉยนะครับผมเดี๋ยวกลางคืนก็จะสว่างนะครับเรียบร้อยครับเพื่อนเพื่อนง่ายๆนะครับลองทำดูนะครับ